วันนี้ในอดีต20ตุลาคมพุทธศักราช2501จอมพลสฤษฎิ์ธนรัตน์ก่อรัฐประหารยึดอำนาจจอมพลสฤษฎิ์ธนรัตน์ก่อรัฐประหารยึดอำนาจจอมพลถนอมกิตติขจรนายกรัฐมนตรีรัฐประหารครั้งนี้ต่อเนื่องมาจากรัฐประหารในครั้งก่อนซึ่งจอมพลสฤษฎิ์ยึดอำนาจจอมพลป.พิบูลสงครามเมื่อวันที่16กันยายนพุทธศักราช2500จากนั้นจอมพลสฤษฎิ์ได้แต่งตั้งนายพจน์สารสินเป็นนายกรัฐมนตรีและจัดให้มีการเลือกตั้งพลโทถนอมกิตติขจรได้เป็นนายกรัฐมนตรีแต่ไม่สามารถบริหารราชการไปอย่างราบรื่นในที่สุดจอมพลสฤษฎิ์ในนามคณะปฏิวัติได้ทำการรัฐประหารอีกครั้งเมื่อวันที่20ตุลาคมพุทธศักราช2501